สบายดีสำหรับมื้อนี้สิพามาเฮ็ดน้ำหวานบักกล้วยแบบแซ่บๆเลยเฮ็ดแบบสบายๆเฮ็ดง่ายแต่ว่าแซ่บสำหรับเนื้อบักกล้วยหั่นบ่เปื่อยหอมหวานมันหอมน้ำใบเตยมันน้ำกะทิแซ่บหวานจักหน่อยเค็มจักหน่อยเริ่มลงมือเลยค้างหม้อให้โฟดไว้แล้วจึงค่อยไปหั่นบักกล้วยสำหรับบักกล้วยนี่ใช้บักกล้วยเม็กซิกันหรือว่าบักกล้วยป่าเนาะเลือกเอาหน่วยที่ว่ามันตึ้งๆสุกๆมันจะค่อยหวานเหตุผลที่ว่าบ่ทันปอกเปลือกมันเพราะว่าเวลาต้มหั่นนะสิต้มให้น้ำฝาดมันออกก่อนแล้วก็บ่อยากให้มันเสียรูปร่างให้มันทรงตัวนะบ่อยากให้มันเปื่อยซั่นซะแล้วก็เอามาต้มใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีแล้วก็มาผ่าบักพร้าวสดเลยเพื่อว่าสิเอาในมันใส่น้ำหวานใส่บักพร้าวสดหน่อยนึงก็มาขูดเอาในมันบักพร้าวกระจ่านะก็สิได้แบบสิสำหรับบักกล้วยก็ต้มสุกแล้วเนาะใช้เวลาอยู่ประมาณ20นาทีหลังจากสุกแล้วก็สิเอาไปรีน้ำออกไล่น้ำร้อนออกแล้วก็เอามานอกน้ำเย็นน้ำเย็นๆเลยเพื่อว่าให้มันทรงตัวแล้วก็มาแกะเปลือกมันออกก็สิได้เป็นแบบสิมันสิบ่เปื่อยหั่นนะบักกล้วยเฮามันสิซอยให้บักกล้วยเฮาทรงตัวรักษารูปร่างของมันบ่ให้มันเปื่อยมันยุ่ยว่าซั่นซะเฮาสิต้มขาเปลือกแล้วก็มาแกะแบบสิก็สิได้บักกล้วยที่ว่างามแบบสิเลยแล้วก็มาเคี่ยวน้ำตาลเริ่มเฮ็ดเลยเคี่ยวน้ำตาลใส่ไฟกลางอ่อนหาปานกลางหลังจากมันเปื่อยได้ที่แล้วก็สิมาใส่น้ำใบเตยอยู่ป่องนึงน้ำใบเตยหรือว่าสิใส่น้ำใบเตยสดก็ได้สำหรับมื้อนี้สิใส่อยู่ป่องนึงก็มาทอกใส่เลยแล้วก็มาต้มให้น้ำตาลเฮามันละลายให้น้ำตาลเปื่อยแล้วก็สิมาเติมเกลือสำหรับเกลือนี่ใส่อยู่ประมาณบ่วงกาแฟหรือว่าปลายบ่วงตะแกรงเพื่อว่าตัดรสชาติของน้ำหวานแล้วก็สิใส่น้ำอยู่ประมาณครึ่งถ้วยตะแกรงแล้วก็สิมาใส่สิงคโปร์สำเร็จรูปเนาะที่ข้าเจ้าเฮ็ดก่อนมาเรียบร้อยแล้วที่ข้าเจ้าต้มใส่น้ำปลาโปทีมีหยังหั่นนะใส่แทนใส่คูมันเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วมันเฮ็ดให้น้ำหวานเฮาเบิ่งงามมาซั่นซะมันบ่เปื่อยหั่นนะขึ้นกับความมักคันบ่มักก็บ่ใส่ใส่ใส่คูธรรมดาก็ได้แล้วก็เอาอันบักกล้วยที่เฮาต้มสุกแล้วหั่นนะเอามาลงใส่แล้วก็บักพร้าวที่เฮาขูดไว้หั่นมาใส่แล้วก็ตื้มกะทิเลยกะทิใส่กะทิหยังก็ได้ใส่ป่องนึงทอกใส่แล้วก็หลังจากใส่กะทิแล้วสิบ่ต้มดนต้มให้หม้อมันฟดขึ้นมาแล้วก็สิเอาเลยเพราะว่าบ่อยากให้กะทิเฮามันแตกมันมันก็สิได้ประมาณนี้พอมันฟดขึ้นมาแบบสิแล้วก็มอดไฟเลยสำหรับน้ำหวานก็ต้มแล้วแล้วเนาะบัดนี้ก็สิมาเฮ็ดหน้ากะทิที่ว่าฮวดหน้าของน้ำหวานเฮาเลยสิใส่โคโคนัทครีมพาวเดอร์นี่ใส่อยู่ประมาณครึ่งถ้วยน้ำหวานครึ่งถ้วยน้อยประมาณนี้แล้วก็ต้มน้ำร้อนๆเลยน้ำร้อนๆต้มมาไม่ไหม้เลยให้นะแล้วกลับมาทอกใส่อยู่ประมาณจอกนึงจอกน้ำกลิ่นธรรมดาแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันคนให้กะทิมันละลายก็สิได้จังซี่อันนี้แม่นหน้าน้ำกะทิที่ว่าสิเอามาฮวดหน้าน้ำหวานของเฮาบัดนี้ก็สิตักซีมเลยเฮ็ดแล้วแล้วก็สิซีมเลย
หอมขนาดเลยหอมใบเตยแล้วก็หวดหน้ากะทิที่ว่าเฮ็ดไว้เมื่อกี้นี้หับประกันเซฟแน่นอนหวานมันหอมเซฟสำหรับตอนบักกล้วยกับบุเปื่อยเป็นตอนไผ่ตอนมันแบบสิรสชาตินี่เซฟ